สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราพาทำน้ำหมักจากกากถั่วเหลืองขอบคุณน้องดวงรัตน์รัตน์ร้านขายน้ำเต้าหู้ที่ตลาดไอยรานะคะน่ารักที่สุดเลยดูสิเก็บกากถั่วเหลืองมาให้เราอีกแถมนี่ด้วยเอาเปลือกกล้วยมาให้อีกแล้วแหมถามว่าทำไมกากถั่วเหลืองทำไมเราอยากได้เพราะกากถั่วเหลืองมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็พวกวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายต้นไม้เนี่ยชอบมากคำว่าไนโตรเจนต้นไม้เป็นธาตุอาหารหลักของเขานะ NPK ด้วยไนโตรเจน N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัสเคโพแทสเซียมนั่นแหละอาหารแบบธาตุหลักของต้นไม้ทุกชนิดแล้วก็เป็นอาหารธาตุหลักไอตัวนู้นด้วยเห็นป่ะไอตัวนู้นด้วยที่กำลังกินอะไรอยู่มะค่ากินอะไรอ่ะโอ้ยน่ารักเชียวหากินยาน่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงทำง่ายมากเอาแค่เนี่ยใส่น้ำเนี่ยใส่มันทั้งถุงนี่แหละใครมีมากใส่มากใครมีน้อยใส่น้อยแล้วแต่ใส่แช่ไปเงี้ยทั้งถุงมีข้อแม้ว่าแช่แล้วต้องใช้ให้หมดภายใน1วันนะไม่งั้นเดี๋ยวกลิ่นกระจายฟุ้งกระจายใครๆก็รู้เนี่ยแล้วก็เติมน้ำให้เต็มถือวิธีการทำน้ำหมักต่างๆเนี่ยดูหลายๆช่องดูหลายๆอาจารย์แล้วเราก็เอามาประยุกต์เอามาทำเปลี่ยนแปลงเองได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่ก็ได้แล้วเนี่ยหรือน้ำหมักจากเศษอาหารมาเติมก็ได้หรือเอาไปผสมกับขี้วัวก็ได้แล้วก็รดน้ำเพิ่มไนโตรเจนให้กับต้นไม้ส่วนนี้เปลือกกล้วยก็จะมีโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงใช่ไหมเราสามารถเอาเนี่ยมาเทใส่นี่ได้นะแต่เราต้องมีฝาปิดเพราะว่ามันจะเกิดกระบวนการหมักจะส่งกลิ่นเหม็นแต่ถ้าส่งกลิ่นเหม็นก็ไม่เป็นไรเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ดับกลิ่นได้ดีมากใส่เทเราไม่มีสูตรตายตัวเราบอกไม่ได้นะจำนวนปริมาณอะไรเท่าไหร่บอกไม่ได้จริงๆเพราะไม่มีสูตรตายตัวเห็นป่ะเนี่ยเสร็จแล้วตักราดลดต้นไม้ได้เลยนี่ง่ายมากเลยแต่กระบวนการหมักทำปุ๋ยหมักจากกากถั่วเหลืองเนี่ยมันก็จะใช้เขามีอัตราส่วนไงน้ำตาลทรายแดง1กิโลใช่ป่ะกากถั่วเหลือง 2-3 กิโลหมักรวมกันแล้วก็ใช้แป้งข้าวหมากลูกนึงใส่เข้าไปบี้ๆแล้วก็หมักเอาไว้จริงๆการหมักเนี่ยสักเดือนขึ้นไปเนี่ยจะดีมากเลยเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยดีมากเลยนี่สาวรัฐขอบคุณมากๆนะจุ๊บๆน่ารักที่สุดอันนี้เราตัดแต่งเขานะจนกุดเลยเห็นป่ะอันนี้คือมะนาวแป้นดกพิเศษที่ตอนกิ่งที่เราตอนเองนะเราก็เห็นเขาโสมๆติดลูกแล้วด้วยแต่เราก็ไม่คิดจะบำรุงอาศัยตัดแต่งใบกิ่งออกหมดเลยนี่เราไม่เสียดายเพราะเรามีเยอะ เรามีมะนาวเยอะยังมีอยู่ยังมีอยู่เยอะตัดไปตัดเก็บกินแล้วเขาก็ยังติดให้เราอีกเยอะเนี่ยแล้วเราก็เอาไปรดรดเลยอันนี้ที่ตัดกิ่งปักช้ำไว้เนี่ยเห็นป่ะอันนี้ยี่หร่านะเนี่ยยี่หร่าที่ตัดกิ่งปักช้ำไว้แล้วเราก็ตักรดราดเปลือกกล้วยเนี่ยเอาไปใส่ตามกระถางได้นะนี่เดี๋ยวก่อนเนี่ยเปลือกกล้วยเนี่ย
ถ้าเราหมักจนแบบจนมีเยอะแล้วอ่ะใส่ตามกระถางได้นี่ทำอะไรจ๊ะยายอุ่นกับข้าวค่ะอุ่นกับข้าวล่ะคะจ้าเฮ้ยไหนเปิดได้ไหมเนี่ยจะขอดูหน้าหน่อยดิขอดูหน้าหน่อยดิเปิดไม่ได้หรอมันเปิดได้อยู่แล้วแต่แม่ไม่ได้ปลดล็อกเอาไม่เป็นไรเนี่ยพาดูแม่เฉยนี่นี่นี่เห็นไหมมอมรี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินใครสนใจมันนอกมันแปลกๆต้องไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งต้องไปเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะแล้วก็มีเพจเกษตรนอกโรงเรียนด้วยมีเพจมอมรี่เขาตาเที่ยงด้วยนะจ๊ะใครสนใจตามไปที่ช่องน้องหนวดใครชอบฟังเพลงร้องเพลงเพราะต้องไปที่ช่องน้องหนวดคนชอบร้องเพลงจะชอบน้องหนวดร้องเพลงเพราะทุกเพลงแข่งกันหน่อยว่าน้องหนวดเอาว่าแข่งกับพี่ร้องเพลงแข่งกันต้องมีคัฟเวอร์มั้งสองคนสงสัยจะสนุกไม่มีใครยอมใครอ่ะอย่าได้เจอนะไม้เมยเนี่ยแย่งกันจะเป็นไม้นี่ทั้งสองตัวเลยนี่ใส่เปลือกทุเรียนไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวสมจีดเนี่ยใส่แบบนี้ก็ได้นะใส่มันไปอย่างเงี้ยแหละต้นไม้ช่อเลยโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสสูงธาตุอาหารหลักพอดีเลยนี่เสร็จแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครบเลยไนโตรเจนว้านสวัสดีกันนะสวัสดีไนโตรเจนนี่ธาตุอาหารหลัก NPK พร้อมอู้ยจริงๆความรู้อ่ะมีเยอะแยะมากมายมหาศาลนะถ้าพวกเราค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วมาปรับใช้มันทำให้ต้นไม้เราเจริญเติบโตงอกงามดีนะเขียวสดพืชผักต่างๆของเรามันก็แบบมีการเจริญเติบโตที่ดีเป็นโรคอะไรก็สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าเรารู้จักค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตวิธีแก้ปัญหาต่างๆวิธีการเพาะปลูกแต่ส่วนมากเราสังเกตไหมเราไม่ค่อยทำเกี่ยวกับการผสมดินปลูกอะแบบผสมดินแบบนี้แล้วต้นไม้จะเจริญงอกงามขึ้น 100% เราไม่ค่อยทำเพราะว่าวัสดุปลูกกับดินปลูกมันแหล่งที่มาไม่เหมือนกันไงบางคนเคยป่ะทำตามทุกอย่างแล้วอะทำไมไม่งามเหมือนเขาวะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราให้สังเกตเองนะคนปลูกผักเนี่ยพูดถึงปลูกแบบอินทรีย์นะปลูกแบบปลอดสารนะต้องสังเกตเอาเองนะพวกเราจะต้องสังเกตเอาเองเนี่ยสมมติเราเทแบบนี้แล้วใช่ป่ะเราจะต้องใช้ให้หมดไม่งั้นแม่เจ้าใครๆก็รู้น้ำหมักพวกกากถั่วเหลืองเนี่ยกลิ่นเตะจมูกรอบบ้านนะเตะจมูกรอบบ้านเลยทีเดียวขอบคุณมากนะจ๊ะสาวรัตน์นี่เดี๋ยวเราก็จะใส่ให้ทั่วๆไปหมดเลยเดี๋ยวเราพาไปดูหลังบ้านแป๊บหนึ่งลืมกดเมื่อกี้พี่หนุ่ยทักใหม่สิสวัสดีจ้ามีให้พี่หนุ่ยทักใหม่ด้วยนะพอดีเมื่อกี้เรากดพอสไว้ไงเดินไปหลังบ้านนะพี่หนุ่ยก็ตื่นแต่เช้าเลยเนี่ยเมื่อคืนฝนตกหนักดีเนาะหนักมากเลยแหละหนักจนแบบดูเอาก็แล้วกันน้ำท่วมขังเดี๋ยวกันพามาดูอะไรเดินจากทางนู้นมาพามาดูอะไรเนี่ยพามาดูนี่เลยมะเขือพวงมะเขือพวงเริ่มมีขอบใบไหม้เห็นป่ะเริ่มมีขอบใบไหม้มะเขือพวงนี่เป็นอะไรที่แบบเป็นโรคประจำตัวเลยเห็นป่ะเนี่ยเป็นโรคประจำตัวเลยนะเนี่ยพวกเลือดไฟรายแดงขอบไหม้ลายฉลุเพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบพวกไวรัสมีโรคประจำตัวมะเขือพวงตระกูลมะเขืออันนี้ผักหวานที่เราตัด
ทิ่มไว้เห็นป่าวว่ามันงอกแล้วเห็นไหมว่าผักหวานบ้านที่เราทำคลิปไว้อะเห็นไหมที่เราตัดผักหวานบ้านมาปักชำเขาแตกยอดแล้วเขาแตกง่ายมากเลยผักชีดูอาการแล้วก็ไม่ค่อยดีนะผักชีมีปัญหามากนะเมล็ดพันธุ์ผักชีเนี่ยมีปัญหาเยอะจริงๆเห็นไหมว่าเริ่มยุบแล้วตอนแรกกองเป็นภูเขาเลยตอนนี้เริ่มยุบแล้วตัดกิ่งใบไม้ทุกสิ่งทุกอย่างมาหมกไว้ทำปุ๋ยหมักคือใบไม้กิ่งไม้เนี่ยมีประโยชน์สำหรับเรามากเลยหญ้าเยอะนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยเพราะฉะนั้นเวลาตัดแต่งกิ่งใบไม้เราไม่เคยทิ้งเราเอามาหมกไว้ให้เป็นปุ๋ยแล้วก็ย่อยสลายเองโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ใส่อะไรไปเร่งเขานะในของป้าเราก็เริ่มแตกยอดแตกใบแล้วเป็นไงจ๊ะเดี๋ยวป้าจะได้มีชะพูกลิ่นชะพูกินเยอะๆแล้วนี่พริกที่โรยไว้นะเด็ดยอดก่อนเขาจะได้แตกเป็นพุ่มๆพวกพริกโหระพากะเพรายี่หร่าแมงลักพามาดูแต่ยังไม่ดูรายละเอียดเอียดอย่างอื่นรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกันเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยท้องถิ่นแหลมทองเหมือนทองของแม่เกิดถิ่นเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหมยามฉันมองตาคุณอบอุ่นดวงใจเหมือนสายเลือดไทยสายสัมพันธ์จบรักกันไว้เถิดคงเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ทำช่อง YouTube เหมือนเดิมขยันเข้านะใครที่รักการปลูกผักใครที่ชอบเกษตรไปกดติดตามเพื่อนๆที่เข้ามาหาที่ช่องเราได้มันจะเห็นชัดเจนเลยคำว่าเกษตรปลูกผักสวนครัวผักกระเด็นอะไรแบบนี้กดเข้าไปแล้วจะได้ความรู้ทุกคนไปละวันนี้พอแค่นี้งานเราเยอะงานเรายุ่งอยู่เรายังต้องทำช่องอีกหลายช่องแล้วต้องดูแลช่องที่เรารับผิดชอบอยู่เรารับจ้างทำช่องด้วยนะข่าวๆทำให้เฮียกับพี่ชายเราไงเดี๋ยวมีเรื่องอะไรที่จะคุยเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่แปะเป็นลมแค่นี้นะ